พระบิดาเจ้าเราอธิษฐานต่อพระองค์เจ้าในพระคุณความรักในการดูแลเลี้ยงดูในการทรงโปรดช่วยเหลือในการอุ้มชูในการทรงไถ่ในการทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กลายมาเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งกลับเข้ามาสู่แผนการอันดีของพระองค์เจ้ามาสู่สิ่งที่พระองค์ตั้งพระทัยเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเราขอบพระคุณพระเจ้าในพระเมตตาคุณของพระองค์นี้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยาตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับก็ขอบพระคุณพระเจ้านะครับยินดีต้อนรับน้องอมใช่ไหมนะเราไปต้อนรับน้องอมด้วยนะฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะเมื่อวานมาเซลล์เป็นครั้งแรกแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมานะครับขอบคุณพระเจ้านะฮะที่อยู่กับเราที่นี่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับเป็นพระเมตตาของพระเจ้าผมอยากจะใช้เวลาในประมาณครึ่งชั่วโมงนี้ในการที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้พวกเราทั้งหลายในผู้เชื่อที่มีนะผมอยากจะพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้เชื่อทุกคนนั่นก็คือพี่น้องพระองค์ปรารถนาอยากให้เรานะฮะที่จะฝันตามที่พระเจ้าประทานให้ฝันในสิ่งที่พระเจ้าประทานฝันนั้นให้หรือพูดง่ายๆว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีนิมิตในสิ่งที่พระองค์ทรงมีนะฮะนะฮะเราขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยนะครับเราทั้งหลายอาเมนไหมฮะช่วยให้เด็กนะฮะช่วยให้เด็กล่าเริงข้างหลังโอเคดังนั้นพี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่านะครับเมื่อพระเจ้าประทานฝันให้กับโยเซฟเมื่อพระเจ้าประทานฝันให้กับโยเซฟโยเซฟยึดฝันเมื่อโยเซฟยึดฝันนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกก็คือเขาเริ่มพูดถึงฝันนั้นเขาพูดถึงความฝันนั้นและเขาประกาศตัวถึงฝันนั้นและเขาภูมิใจที่ได้รับฝันจากพระเจ้านั้นและเขาปรับชีวิตของเขาตามฝันนั้นนี่คือสิ่งที่โยเซฟทำไม่ว่าเวลาเขาพูดถึงฝันเขาไม่คิดถึงเรื่องที่มาสู่ชีวิตของเขาอาจจะเขาไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำไปว่าเมื่อเขาเล่าฝันของพระเจ้าชีวิตของเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้คิดถึงนั้นแต่เขารู้ว่าฝันของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมฝันของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นจริงฝันของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจที่จะรับเอาและเขาก็เริ่มเล่าฝันนั้นให้กับเพื่อนให้กับครอบครัวของเขาเมื่อเริ่มเล่าเหตุการณ์ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอาเมนไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ว่ามันจะเป็นทางรู้สึกว่าลำบากหรือทางลบหรือเกิดการคัดค้านหรือเกิดการต่อต้านหรือเกิดการยังไงแล้วแต่โยเซฟไม่เคยละสายตาหรือนะไม่เคยทิ้งฝันที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาแต่โยเซฟกับเอาชีวิตของเขายึดอยู่กับฝันของพระเจ้าและก็มั่นใจต่อฝันนั้นว่าจะสำเร็จเป็นจริงและวันแห่งการรอคอยไม่ว่าเขาจะเผชิญกับอะไรแล้วแต่เขาได้รับแรงพลังนะครับจากนิมิตหรือฝันที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาอาเมนไหมครับขับเคลื่อนชีวิตของเขาในท่ามกลางอุปสรรคในท่ามกลางการเยาะเย้ยถากถางและในท่ามกลางของการพยายามจะทำลายฝันที่พระเจ้าประทานให้เขายึดเอาไว้และเขาไม่ให้ฝันของพระเจ้านะฮะแตกออกไปจากชีวิตของเขาหรือหลุดออกไปจากความคิดของเขาเลยนี่คือโยเซฟอาเมนไหมครับดังนั้นพี่น้องผมอยากจะบอกพี่น้องว่าสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่มีฝันของพระเจ้าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคุณประการที่หนึ่งคำถามผมก่อนที่คุณจะได้ประการที่หนึ่งไปถามจริงๆพี่น้องมีฝันของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วหรือยังฝันของพระเจ้ามาจากคุณหรือว่ามาจากพระเจ้ามาจากพระเจ้าและฝันนั้นเป็นฝันเดียวกันสำหรับที่พระเจ้าประทานให้กับผู้เชื่อทุกคนคุณอาจจะมีเป้าหมายคุณอาจจะมีฝันของคุณแต่ท้ายที่สุดแล้วผมอยากจะบอกว่าฝันที่พระเจ้าประทานให้นั้นมันจะครอบคลุมไปถึงฝันของคุณแต่ถ้าคุณยึดเอาฝันของคุณเอาไว้และทิ้งฝันของพระเจ้าคุณก็จะไม่ได้ไปถึงสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ควรจะได้เข้าใจไหมครับ
พราะฝันของคุณมันเป็นฝันที่ไม่ได้ตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้าและมันจะฝันนั้นมันจะทำให้คุณไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและมันจะทำลายคุณแต่ถ้าคุณรับเอาฝันของพระเจ้าฝันของพระเจ้าจะส่งเสริมชีวิตของคุณให้บรรลุผลเป้าหมายทั้งโลกนี้และโลกหน้าฝันของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของคุณครอบคลุมดีกว่าที่คุณพยายามสร้างฝันและก็ทำให้ฝันของคุณสำเร็จเพราะฝันของคุณนั้นจะคุณจะต้องใช้กำลังคุณเอามาแต่ถ้าคุณยึดเอาฝันของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จะกระทำให้ฝันของพระเจ้าสำเร็จพร้อมกับวิถีชีวิตของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกว่าแผนงานของพระเจ้านั้นเพื่อความรุ่งเรืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของชีวิตคุณและเพื่ออนาคตและเพื่อความหวังใจที่ดีอาเมนไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากจะประทานให้แก่คุณดังนั้นพี่น้องฝันของพระเจ้าที่มอบให้แก่คุณในฐานะคริสตจักรของพระเจ้าและคริสตจักรของพระเจ้ารับมาแล้วนั่นก็คือฝันของพระเจ้าก็คือปรารถนาอยากให้เราเป็นคนที่จะนำคนทั้งโลกมาถึงความรอดเราจะต้องเป็นคนที่นำคนทั้งโลกมาถึงความรอดเพราะพระเจ้าฝันเอาไว้ว่าไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งต้องพินาศพระเจ้าไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งต้องนะทนทุกข์และถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เขาสักคนที่จะเป็นเช่นนั้นและพระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนได้รับความรอดผ่านทางพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความบาปผิดให้แก่คนทั้งโลกแล้วฝันของพระเจ้าคือว่าพระองค์ฝันพระองค์ก็เลยจัดเตรียมหนทางเอาไว้ให้และพระองค์ก็มอบฝันนั้นและหนทางนั้นมาให้เพียงแค่วันนี้เรายึดเอาฝันของพระเจ้าแล้วก็ไปนำคนกลับมาสู่นะความจริงของพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระเจ้าและพระเจ้าก็จะมอบนะการอภัยโทษบาปให้แก่เขาและเขาจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเขาจะได้รับมรดกของพระเจ้าและชีวิตในโลกเขาก็จะเผชิญประจนทุกสิ่งได้โดยมีพระเจ้าเป็นผู้ทรงเสริมกำลังในชีวิตของเขาอาเมนไหมและวันนี้ถ้าคุณยึดฝันของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสิ่งใดพระเจ้าจะจัดเตรียมการนะฮะการดีไว้ให้ไม่ว่าคุณจะเผชิญกับความยากลำบากอะไรพระเจ้าจะเตรียมการปลดปล่อยการดีให้แก่ชีวิตของคุณเพียงแค่วันนี้คุณยึดที่จะทำฝันของพระเจ้าให้สำเร็จผ่านทางชีวิตคุณและพระเจ้าจะทำให้ฝันของคุณนั้นสำเร็จนะพระเจ้าพอในฐานะที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมนั่นเองอาเมนไหมครับอาเมนดังนั้นถ้าพี่น้องอยากจะนะถ้าพี่น้องเป็นคนมีฝันของพระเจ้าในวันนี้สิ่งแรกที่จำเป็นสำหรับผู้มีฝันของพระเจ้าก็คือต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเต็มใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาเมนยอมรับการเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยานี่คือประการแรกผมอยากจะใช้คำพูดของท่านอาจารย์เซซ่าเพราะว่านิมิตนี้พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ผ่านมาทางท่านอาจารย์เซซ่าและก็ตอนนี้กำลังแผ่ฝันของพระเจ้าไปทั่วโลกเป็นการรื้อฟื้นฝันจริงๆของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าออกมาให้เป็นภาคปฏิบัติผมอยากจะใช้เรื่องเล่าของอาจารย์เซซ่าในขณะที่อาจารย์เซซ่าอายุประมาณ18ท่านเองรู้สึกได้รับการท้าทายจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิชาปรัชญาและท่านเป็นนะผู้เป็นนักสงสัยระหว่างการบรรยายครั้งทุกครั้งเขาจะพยายามนะฮะปัดความเชื่อในพระเจ้าทิ้งไปให้แก่นักศึกษานักเรียนของเขาแล้วก็รับเอาวิถีแห่งการกบฏแข็งก้าวนะแข็งข้อนะฮะมาหล่อเลี้ยงสอนผู้คนที่เป็นนักเรียนของเขาเขาพยายามที่จะใช้ทุกโอกาสที่จะโจมตีคำสั่งสอนอันศักดิ์สิทธิ์ในพระคำของพระเจ้าในคริสตศาสนานี่คืออาจารย์ท่านนั้นที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เซซ่าเป็นนักเป็นครูสอนวิชาปรัชญาและเช่นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาจะโจมตีว่ามันไม่จริงการถือกำเนิดมาจากหญิงพรหมจารีเป็นความจริงของพระคัมภีร์เขาก็จะบอกว่าไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เพื่อจะเน้นความสนับสนุนการสนับสนุนความคิดของเขามักยกชูพระคัมภีร์ขึ้นมาอยู่บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้คนมองพระคำของพระเจ้านั้นแบบผิดแบบผิดๆนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ท่านนี้ทำแล้วก็
แต่ในเวลานั้นเองท่านอาจารย์เซซ่าก็ไม่รู้นะครับไม่มีความรู้มากพอที่จะโต้แย้งกับท่านอาจารย์ในวิชาปรัชญานี้แต่ครั้งหนึ่งเนี่ยศาสตราจารย์ท่านนี้ได้พูดอะไรบางอย่างที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเร้าในจิตใจของท่านนะฮะต้องอ่านพระคัมภีร์เขาบอกว่าอย่างนี้ผมไม่เพียงแต่อ่านพระคัมภีร์มาเท่านั้นนะอาจารย์ท่านนี้พูดแต่ยังได้ศึกษามันมาด้วยนะเพื่อจะได้อ้างว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดอ่ะพิสูจน์แล้วไม่จริงนั้นก็เขาพูดในชั้นเรียนแล้วก็ทำให้เกิดการกระตุ้นในใจของอาจารย์เซซ่าว่าโอ้ขนาดคนไม่เชื่อพระเจ้าต่อต้านพระเจ้ายังอ่านพระคัมภีร์เลยยังต่อนะยังอ่านพระคัมภีร์แล้วศึกษามาด้วยไอเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้เชื่อพระเจ้าดันขี้เกียจอ่านพระคัมภีร์ดันไม่อยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าดันไม่ศึกษามันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้อาจารย์เซซ่าเองนะครับลุกขึ้นแล้วก็ในเวลาเป็นวัยรุ่นนั้นอ่านพระคัมภีร์โอ้โหเนื่องเขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่อ่านพระคัมภีร์ศึกษามาด้วยแล้วเขาอ้างต่อหน้าที่ในชั้นเรียนนั้นจึงทำให้อาจารย์เซซ่ารู้สึกสำนึกขึ้นมาได้แต่เมื่ออาจารย์เซซ่าได้ยินเขาพูดออกมาอย่างนั้นนะอาจารย์เซซ่าก็คิดว่าถ้าคนไม่เชื่อพระเจ้าผู้นี้ยังเคยอ่านและยังศึกษาพระคัมภีร์มาแล้วทำไมนะฉันจะทำอย่างเดียวกันนั้นไม่ได้ล่ะนะนี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์เซซ่าในคืนนั้นเองนะครับอาจารย์เซซ่าก็เริ่มต้นอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังและก็เริ่มต้นนะอ่านตั้งแต่ปฐมกาลทุกครั้งที่อาจารย์เซซ่าอ่านพระคำของพระเจ้านะครับพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะตรัสในจิตใจของท่านนะหนังสืออันล้ำค่าเล่มนี้กลายเป็นกระจกให้กับจิตวิญญาณของอาจารย์เซซ่าและซึ่งนะปล่อยให้อาจารย์เซซ่ามองเห็นตัวเองมากขึ้นตัวเองมากขึ้นยิ่งเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นตัวตนของเรามากขึ้นมากขึ้นและพบว่าตัวเองต้องได้รับการชำระให้สะอาดและต้องได้รับประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในชีวิตซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นลูกคริสเตียนเกิดมาในครอบครัวคริสเตียนแต่ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์จนวันหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเล้าใจให้เห็นนะว่าชีวิตถ้าไม่อ่านพระคำของพระเจ้ามันคืออะไรนะครับและเมื่อผมอ่านพระคำของพระเจ้าปรากฏว่ามันสะท้อนชีวิตที่ผมจะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆมากขึ้นมากขึ้นหลังจากไม่กี่เดือนนะครับที่อาจารย์เซซ่าได้เริ่มอ่านความปรารถนาที่อยากจะพบกับพระเยซูคริสต์แบบหน้าต่อหน้าก็ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านในคืนนั้นเองขณะที่ท่านเองอยู่ในห้องรับแขกและอาจารย์เซซ่าทูลกับพระเยซูว่าข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ไม่รู้จักพระองค์หรอกไม่รู้ด้วยว่าพระองค์เป็นใครแต่ถ้าพระองค์มีจริงและถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในตามที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ข้าพระองค์นะฮะอยู่ที่นี่แล้วโปรดมาเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยเถิดแก้ไขข้าพระองค์ด้วยทำอะไรสักอย่างก็ได้ที่ข้าพระองค์จะได้ทำตามที่พระองค์ทรงอยากจะให้ทำก็เป็นเพียงพอและขอทรงทำเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เซซ่าพูดพี่น้องนี่คือคำอธิษฐานของผมด้วยเช่นเดียวกันผมเฝ้ารอคอยนะครับแล้วผมก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้เหมือนอย่างอาจารย์เซซ่าในครั้งหนึ่งชีวิตผมก็อธิษฐานผมบอกพระองค์เจ้าข้าผมเป็นลูกคริสเตียนผมเป็นลูกผู้รับใช้พระเจ้าผมไม่เคยได้เข้าใจสัมผัสความจริงของพระเจ้ามาก่อนไม่รู้พระองค์เป็นยังไงแล้วพระองค์ก็ไม่รู้จะเล่าในความจริงของพระองค์ได้ไงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่และนั้นผมก็มีประสบการณ์ถึงการทรงพระชนอยู่ของพระองค์เจ้าจริงๆนะเหมือนกับอาจารย์เซซ่าที่ได้มีประสบการณ์ขณะที่อาจารย์เซซ่ากำลังรอคอยคำตอบอย่างเงียบๆในขณะนั้นความสงสัยก็เริ่มผุดขึ้นมาโจมตีในความคิดของท่านแกคิดหรือว่าพระเจ้าจะฟังแกแกคิดหรือว่าแกเป็นใครที่พระเจ้าจะต้องมาตอบคำอธิษฐานของแกแกมันเป็นคนบาปนั่นคือสิ่งที่ผุดขึ้นมาในความคิดของอาจารย์เซซ่าแล้วนะอาจารย์เซซ่าเองก็ต้องถอยฉากออกมาจากการโจมตีนั้น19แล้วก็เริ่มตอบกลับไปว่าไม่สำคัญว่าฉันเคยทำยังไงไม่สำคัญว่าฉันเป็นยังไงถ้าพระองค์มีความถ้าพระองค์มีจริงขอพระองค์ตอบฉันเดี๋ยวนี้ด้วย
และประมาณ15นาทีต่อมานะครับอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นสิ่งที่เหลือเชื่อก็อุบัติขึ้นในชีวิตของอาจารย์เซซ่านะท่านได้เห็นแสงสว่างจ้าส่องมาจากถนนแสงนั้นทะลุเข้ามาในประตูบ้านของท่านนะครับแล้วก็เข้ามาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของท่านและท่านเองก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นกำลังถูกอยู่หน้ากองไฟนะท่านไม่รู้หรอกว่าโมเสสรู้สึกยังไงเมื่อยืนอยู่ต่อหน้านะต้นไม้ที่ลุกเป็นไฟนั้นแต่วันนั้นอาจารย์เซซ่ารู้สึกถึงสิ่งหนึ่งคือความยำเกรงความเคารพนะพระองค์อย่างสูงสุดอย่างลึกซึ้งได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของท่านท่านเองรู้สึกว่าตัวท่านเองเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตามลำพังและท่านกำลังนะรายงานทุกอย่างที่ท่านเคยทำมาและท่านก็กล่าวถึงสิ่งที่ท่านได้กระทำละเมิดหรือทำความบาปผิดและดูเหมือนว่าฟ้าดินจะมาลายสิ้นไปนะกล่าวแบบนั้นเลยแล้วก็มีสิ่งมีและสิ่งมีชีวิตอยู่เพียงสองสิ่งเท่านั้นในจักรวาลก็คือพระเจ้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความโอ้อาตการตาพร้อมกับอาจารย์เซซ่าผู้รู้สึกถึงความต่ำต้อยด้อยค่านั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านนะครับที่ท่านรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนที่ต่ำต้อยที่สุดบนผืนแผ่นดินโลกนี้เลยต่อจำพระพักของพระเจ้าแม้แต่แมลงยังดูโตกว่าท่านอีกนะครับนั่นคือความรู้สึกแห่งที่มองเห็นตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและเมื่อเขาสำรวจตรวจตรานะครับพระเจ้าให้เขาสำรวจตรวจตราในใจของเขาเขาก็ตกใจอย่างสุดขีดพบว่าตัวเองนั้นอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างยิ่งพี่น้องในเวลานั้นเองอาจารย์เซซ่าก็ได้ทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่มีค่าคู่ควรกับพระองค์เจ้าเลยแม้แต่สักนิดเดียวขอทรงโปรดออกไปให้ห่างข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ไม่คู่ควรกับพระองค์หรอกเพราะข้าพระองค์เป็นคนบาปแสนโสมมโปรดทรงอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยสิ่งซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจก็ถูกเปิดเผยนำออกมาตีแผ่อย่างหมดเปลือกต่อหน้าพระพักของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่อาจารย์เซซ่ามองเห็นตัวเองผ่านทั้งสายพระเนตรของพระเจ้านั่นเองแล้วก็ท่านก็เริ่มสารภาพออกมานะครับทีละอย่างทีละอย่างและท่านก็เริ่มร้องไห้ออกมาจิตใจของท่านเริ่มเจ็บปวดเพราะว่านะเหมือนอย่างเข็มทิ่มนะในใจของท่านเราเรียกว่าใจแตกสลายนั่นเองแล้วจากนั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่เหลือเชื่อได้เกิดขึ้นท่านได้มองเห็นฝีท่านได้มองเห็นมือนะฮะนะที่ผายออกนะครับแล้วก็ช้อนนะเข้าไปในหัวใจนะฮะแล้วก็เริ่มไล่นะลงไปในที่ฝ่าเท้าของท่านดังกับว่าท่านเนี่ยได้รับการปลอบประโลมใจนะฮะปลอบประโลมในขณะสิ่งเดียวกันก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือว่าท่านรู้สึกว่าความบาปที่มีอยู่ในใจในชีวิตของท่านเริ่มมาลายหายไปนะครับแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าของที่หนักขนาดมหึมานะชิ้นหนึ่งได้ถูกยกเอาออกไปจากชีวิตของท่านท่านรู้สึกถึงนะท่วมท้นถึงความอิ่มเอิบซาบซ่านนะครับด้วยความปิติยินดีอย่างสุดนะวิเศษในชีวิตของท่านท่านไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าความปิติยินดีอย่างนี้มันจะมีอยู่จริงในโลกนี้เมื่อท่านได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านได้มีประสบการณ์นี้น้ำตาของท่านเริ่มหลั่งไหลอาบแก้มจนท่านนั่งไม่ไหวจนท่านต้องคุกเข่าลงแล้วก็ท่านเองก็ได้ชูมือต่อเพื่อนของพระของพระเจ้าและเริ่มต้นนมัสการพระเจ้านะอย่างสุดกำลังแล้วก็รู้สึกว่าวิญญาณของท่านกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ท่านไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนตลอดชั่วชีวิตที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่เป็นสิ่งที่เราพึงควรจะมีหัวใจต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆและพี่น้องรู้ไหมชีวิตของผมก็ทำแบบเดียวกันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็อยู่กับเจ้าพระของพระเจ้าในเวลาที่วิกฤตที่สุดของชีวิตผมก็ทำอย่างนี้ก็คือสำนึกในความบาปผิดแล้วก็รู้ว่าเป็นคนบาปจริงๆและต้องการการช่วยเหลือและรู้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยอมรับแต่ต้องการการช่วยกู้จากพระองค์เจ้าและผมบอกกับ
ตัวเองว่าผมบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์ไม่สำแดงว่าพระองค์มีอยู่จริงครับพระองค์จะไปพูดกับคนอื่นได้ยังไงแต่วันนี้พี่น้องจะหัวเราะเยาะผมยังไงนะผมไม่รู้สึกกลัวคำเยาะเย้ยของพี่น้องเพราะผมรู้จากพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ว่ามีอยู่จริงผมมีประสบการณ์นั้นและผมได้สัมผัสถึงสิ่งนั้นและผมจะไม่อายและไม่กลัวเลยว่าพระเจ้าไม่มีจริงเพราะผมบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าข้าพระองค์ไม่มีประสบการณ์จริงกับพระองค์เจ้าผมจะบอกคนอื่นไม่ได้และผมเป็นคนหนึ่งในนั้นที่สัมผัสถึงการทรงพระชนอยู่และพระเจ้าได้มาอยู่ต่อหน้าผมได้สัมผัสถึงวิญญาณชั่วมาตลอดชั่วชีวิตและผมได้สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและพระองค์เสด็จลงมาประทับอยู่หน้าต่อหน้าผมในขณะที่ผมนอนหลับอยู่และผมก็มีอาการอากัปกิริยาเดียวกันเหมือนอาจารย์เซซ่าเลยที่ผมเกิดขึ้นนั้นและผมมีประสบการณ์และจากนั้นยังไม่พอในชีวิตของผมเมื่อผมนะเผชิญกับการยากลำบากผมกำลังจะเหมือนว่าจะต้องตายแล้วผมก็ร้องเรียกหาพระเจ้าแล้วก็อยากจะบูว่าพระองค์กอบกู้ชีวิตได้จริงไหมแล้วผมก็รู้สึกแล้วก็ผมสารภาพความบาปผิดทุกอย่างที่ผมกระทำผมเห็นภาพชัดเจนถึงความย่ำแย่ของชีวิตและต้องการการช่วยกู้ต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมก็ได้รับประสบการณ์นั้นวันนี้ผมจึงไม่กลัวที่จะพูดว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าจริงๆไม่กลัวที่จะแสดงออกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่ช่วยเราทุกคนได้สิ่งที่พระองค์กระทำเป็นความจริงเพราะว่าเป็นความจริงในชีวิตของผมเป็นคนนั้นที่เป็นพยานถึงพระเยซูว่าพระองค์มีชีวิตอยู่จริงและพระองค์ทำความจริงผมไม่ใช่นักสอนศาสนาผมไม่ใช่นักที่จะมาสอนธรรมะธรรมโมอะไรทั้งสิ้นแต่ผมกำลังเป็นพยานฝ่ายพระเยซูให้กับพี่น้องได้รู้ว่าพระองค์มีชีวิตอยู่จริงและพระองค์สามารถช่วยชีวิตของท่านได้จริงพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้พระองค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่านได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของท่านได้เพียงแค่ท่านยอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เจ้าและเพื่อในฐานะคริสเตียนนะครับเราเป็นคริสเตียนจริงแต่ผมเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เกิดผมรู้จักพระเจ้าเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่ความหมายถ้าคุณไม่ได้มีการยอมรับต่อจำพระพักของพระเจ้าในการมีประสบการณ์ของพระเจ้าโดยตรงและคุณไม่ยอมรับในชีวิตของคุณว่าคุณกำลังมีปัญหาที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและผมยึดเอาฝันของพระเจ้าผมยึดเอาฝันของพระเจ้าตั้งแต่ป.4ในการที่อยากจะเห็นผู้คนกลับมาหาพระเจ้าและผมนะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องนี้และผมก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นอยู่จริงๆงั้นไม่กลัวที่จะพูดถ้าใครฟังคำและทำตามคำของพระเจ้ายังไงก็ชีวิตประสบความสำเร็จแน่นอนกล้าการันตีได้เพราะผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่เป็นคนล้มเหลวและผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่พบว่าพระเจ้ากอบกู้และช่วยกู้และก็รู้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนี่ขอเป็นพยานให้แต่พี่น้องคนเราจะให้ฝันของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเราต้องยอมเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมมีท่าทีอย่างเดียวกันเหมือนกับที่อาจารย์เซซ่ามีและผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นวันนี้ผมจึงโอ้อวดตัวเองอะไรไม่ได้เลยว่าผมเป็นคนดีมีอย่างเดียวที่ผมพูดได้คือพระเยซูดีจริงๆมีอยู่อย่างเดียวที่ผมพูดได้คือว่าพระเยซูช่วยผมและทำให้ผมมีชีวิตอยู่วันนี้และตั้งใจที่จะพูดถึงพระเยซูในทางที่ดีเสมอเพราะว่าพระองค์ทรงดีต่อผมจริงๆผมก็อยากให้พี่น้องได้มีประสบการณ์นั้นเช่นเดียวกันดังนั้นผมไม่ใช่นักสอนศาสนาและผมจะไม่เป็นคนสอนศาสนาเด็ดขาดแต่ผมจะเป็นคนพูดความจริงของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของคุณทุกคนอาเมนไหมครับและถ้าจะโอ้อวดผมโอ้อวดได้อย่างเดียวคือผมชั่วผมเป็นคนบาปผมทำผิดและต้องการการช่วยเหลือจากพระเยซูเช่นเราก็ทุกคนนี่คือถ้าผมจะอวดได้อวดเรื่องโง่ๆของผมเท่านั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระองค์ให้โอกาสผมได้โอ้อวดเรื่องที่ฉลาดที่สุดที่คนบอกว่าโง่นั่นก็คือเรื่องที่เป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุคคลที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองและทุกคนจะได้เห็นพระองค์เจ้าและคุณกำลังได้รับโอกาสนั้นและคุณก็ได้รับหนทางนั้นคุณก็เพียงแค่คุณยอมเปลี่ยนชีวิตตามที่พระองค์ต้องการคุณก็จะเป็นคนพูดถึงพระเยซูได้อย่างเต็มภาคภูมิใจและคุณยอมรับในความบาปผิดของคุณเพื่อขอรับการช่วยกู้คุณก็จะเป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะใช้คุณได้และคุณจะภาคภูมิใจในพระเจ้าและคุณจะโอ้อวดพระเยซูเพราะพระองค์เป็นบุคคลที่ดียอดเยี่ยมถ้าเทียบกับเราคนละเรื่องและผมเมื่ออยู่ต่อว่าของพระเจ้าไม่มีอะไรที่เราจะอวดได้จริงๆผมมีประสบการณ์นั้นเมื่อพระองค์เสด็จลงมาอยู่ต่อหน้าผม
แล้วผมก็ลุกขึ้นและนั่นตอนนั้นภรรยาแต่งงานใหม่ๆเข้าใจไหมฮะทั้งห้องไม่มีใครได้ยินแต่ผมร้องเสียงดังมากต่อพระของพระเจ้าแล้วสัมผัสและมีประสบการณ์ระหว่างพระเยซูกับผมหน้าต่อหน้านี่คือสิ่งที่ผมมีประสบการณ์มารู้ได้อย่างเดียวคือบาปมากๆเหมือนอย่างอาจารย์เซซ่าเลยนี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมจริงๆดังนั้นผมจึงไม่กลัวที่จะพูดความจริงของพระเจ้าต่อหน้าประชาชนผมจึงไม่กลัวที่จะพูดเรื่องของพระเจ้าจริงๆต่อหน้าพวกเราทั้งหลายไม่ว่าคุณจะหัวเราะเยาะผมไม่ว่าคุณจะคิดอะไรเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นความจริงและพระองค์พูดจริงและชีวิตจริงสามารถเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ของพระองค์นั่นคุณต้องเป็นคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงอาเมนคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็คือยอมว่าตัวเองผิดซะก่อนมันถึงต้องการเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนผิดเปลี่ยนไม่ได้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้คุณอาจจะฟังเรื่องเล่าและตื่นเต้นได้แต่คุณจะไม่มีผลลัพธ์ใดๆทั้งสิ้นในชีวิตคุณอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจคนที่มีฝันของพระเจ้าพระองค์ต้องการใช้คุณแต่นั่นคุณต้องยอมให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆอาเมนพี่น้องการสำนึกถึงชีวิตต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของคุณมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้พูดว่าความสนุกสนานอยู่ในอาณาจักรของเนื้อหนังความสุขอยู่ในอาณาจักรของจิตวิญญาณแห่งความปิติยินดีอยู่ในจิตใจสามประโยคด้วยกันความสนุกสนานอยู่ในอาณาจักรของเนื้อหนังความสุขอยู่ในอาณาจักรของจิตใจแต่ความปิติยินดีอยู่ในอาณาจักรของวิญญาณอาเมนสามประโยคนี้แตกต่างกันสิ่งที่คนควรจะได้รับคือความปิติยินดีอาเมนไหมครับแต่มีอยู่ในอาณาจักรของวิญญาณก็คือมีอยู่ในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณและพระเจ้าสร้างเรานะครับมีจิตวิญญาณถ้าคุณอยากได้รับสิ่งนี้คุณต้องเป็นคนยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้พระเจ้ามาช่วยคุณในการเปลี่ยนแปลงอาเมนและนั่นเป็นประสบการณ์แห่งการเกิดใหม่ของอาจารย์เซซ่าเมื่อท่านลุกขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวเองว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกและผมก็มีประสบการณ์ของการเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วเป็นจริงๆไม่งั้นผมนะฮะคงจะแย่และคงจะไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นะครับที่กล้าทำแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับการเทศนาแบบตรงประเด็นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้รับใช้พระเจ้าแต่สำหรับผมกล้าที่จะพูดทุกอย่างคุณจะกินคุณจะเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลผมเพราะผมผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วก็วันนี้ผมจึงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกจริงๆด้วยอาเมนไหมพี่น้องอยากมีสิ่งนี้ไหมเพราะทุกคนมีสิทธิ์รับสิ่งนี้ได้เพียงแค่คุณยึดฝันของพระเจ้าและรับการเปลี่ยนแปลงอาเมนยอมที่จะเปลี่ยนแปลงฮาเลลูยาประการที่สองคุณยอมข้ามหุบเขาแห่งความเข้าใจผิดพี่น้องเมื่อโยเซฟพูดถึงฝันของพระเจ้าทันทีพวกเขาเข้าใจผิดทันทีพวกเขากล่าวและผมก็เผชิญกับสิ่งนี้มานะครับเมื่อผมก้าวออกมารับใช้พระเจ้าคนเข้าใจผิดเยอะแยะมากมายและเมื่อผมเทศนาสั่งสอนคนก็เข้าใจผิดผมนะครับพูดหวังดีกลายเป็นหวังร้ายผมไม่มีปัญหาผมยินยอมที่จะยึดเอาความจริงของพระเจ้าและก็พี่น้องถ้าเราผ่านพ้นความเข้าใจผิดยอมนะครับที่จะผ่านหุบเหวแห่งการเข้าใจผิดไปได้คุณก็จะมั่นใจได้ว่าฝันของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของคุณได้อาเมนอาเมนเวลาคุณไปพูดเรื่องความจริงของพระเจ้าเขาจะหัวเราะเยาะคุณเวลาคุณไปพูดคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นเลยเพราะคุณจะโดนเข้าใจผิดอยู่แล้วนั่นจึงเป็นเหตุที่พระเจ้าต้องใช้คุณเพื่อไปทำให้เขาเข้าใจถูกอาเมนไหมครับอาเมนไหมคุณเป็นคนนั้นที่พระเจ้าจะใช้คุณเพื่อพาให้พวกเขาที่เข้าใจผิดเข้าใจถูกดังนั้นคุณจึงอย่าไปกลัวการเข้าใจผิดอย่าไปกลัวการเยาะเย้ยถากถางอย่าไปกลัวคำหัวเราะเยาะอย่าไปกลัวคำตำหนิติเตือนอย่าไปคำเยาะเย้ยถากถางไปกลัวทำไมเพราะ
พระเจ้าเห็นพวกเขาเป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าจึงใช้คุณให้ไปช่วยให้เขาเข้าใจถูกอาเมนแล้วคุณอย่าไปตามพวกเขาเราต้องผ่านหัวเผียวแห่งการเข้าใจผิดนี้เพื่อคุณจะช่วยให้เขาเข้าใจถูกอาเมนไหมครับอาเมนไหมนี่คือประการที่สองฮาเลลูยางั้นเวลาคุณมีฝันของพระเจ้าอย่ากลัวการดูถูกเหยียดหยามอย่ากลัวการดูหมิ่นอย่ากลัวการย่อเย้ยถักฐานอย่ากลัวคนที่จะเข้าใจผิดคุณเพราะคุณเป็นคนนั้นที่จะนำเขาให้มาสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและบนความจริงของพระเจ้าอาเมนคนที่มีฝันของพระเจ้าจะต้องคิดอย่างนี้เสมอแล้วก็ยึดสิ่งนี้เอาไว้อาเมนอย่ากลัวผมไม่กลัวและผมไม่กลัวและผมก็ยังคงท้าทายในการพูดข่าวประเสริฐที่ตรงประเด็นข่าวประเสริฐแท้ออกไปต่อยิ่งพูดมากเท่าไหร่เขาหัวเราะเยาะผมยิ่งมีพลังมากขึ้นเพราะนั่นมันกำลังถูกใจพระเจ้าและกำลังจะแก้ไขซาตานให้ปลดปล่อยพวกนี้และกำลังผูกมัดซาตานยิ่งพูดข่าวประเสริฐแท้มากเท่าไหร่ยิ่งคนมีปฏิกิริยามากขึ้นยิ่งเป็นกำลังใจของผมเพราะว่าอะไรไหมเพราะซาตานกำลังจะถูกผูกมัดซาตานกำลังจะถูกกระชากออกไปจากชีวิตของเขาและเขาจะกำลังจะได้รับการปลดปล่อยอาเมนพี่น้องคำเทศนาคำสอนใดๆที่มีปฏิกิริยากับคนนั่นคือสิ่งที่ดียอดเยี่ยมอาเมนไหมคือมันมีปฏิกิริยาสองด้านหนึ่งคนเข้าใจผิด2คนจะเริ่มเปิดใจและยอมรับมันก็มี2อันมีต่อต้านกับอะไรยอมรับนั่นโอเคแล้วคุณกำลังมาถูกทางแล้วอาเมนไหมอาเมนไหมอาเมนฮาเลลูยาเพราะเราไม่ได้มาตอบสนองนะกิเลสตัณหาของคนแต่เรามาตอบสนองอะไรเรามาตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้ายอมผ่านหัวเผียวแห่งความเข้าใจผิดอาเมนประการที่2คนที่มีฝันของพระเจ้านะครับจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้มองข้ามสิ่งนี้ไปอาเมนมองข้ามหุบเหวแห่งการเข้าใจผิดไปอาเมนคุณรู้ไหมเป็นศรีบานี่เมาะเนี่ยโดนว่าโดนด่าโดนพูดนะทำลายอ่ะไม่ได้พูดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่จะพูดทำลายศรีบานใครทำใครพูดทำลายไหมสมาชิกนั่นแหละคนอื่นนี่ยกย่องไปโบสถ์อื่นวิ่งแทบจะกราบไปโบสถ์อื่นนี่วิ่งจะเทิดทูนพอมาโบสถ์ของตัวเองแย่ ที่สุดโบสถ์ตัวเองจะศรีบานนี่ไม่ค่อยได้รับเกียรติเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะจี้ชีวิตมากไปผมยอมอาเมนไหมยอมไม่กลัวหรือยังคงสอนอยู่ดีไม่กลัวพูดตรงไหมไม่กลัวไม่ใช่เย่อหยิ่งนะแต่ผมกล้าที่จะมองข้ามสิ่งนี้เดี๋ยววันหนึ่งคุณก็จะเข้าใจเองว่ามันถูกหรือผิดอาเมนและผมก็ได้รับหลายคนก็ย้อนพอเจอเมื่อเขาจากโบสถ์นี้ไปหลายคนก็จะมาพูดนะครับเหมือนกับว่านะฮะอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์ดีอย่างนี้อาจารย์ดีแล้วแกทำไมไม่อยู่นะฮะแล้วโทรกลับมาทำไมแล้วมายมมาชมโอ้อาจารย์โอ้ดีมากเลยโอ้ยงี้ขอบขอบคุณพระเจ้านะฮะแต่แกก็ไปแล้วเรียบร้อยกลับมาก็ยากแล้วเพราะตอนไปแบบว่าศรีวิบาลพอไปอยู่นั่นเอ้าสำนึกได้เลยตอนนี้จะกลับมาก็กระไรอยู่ไม่กล้ากลับมาก็ไม่รู้จะทำไงใจผมให้อภัยตลอดกลับมาได้ดีใจมากเลยนะแต่ก็ไม่กล้ากลับมากันก็ไม่เข้าใจแต่ว่าที่แน่ๆเราต้องยอมอาเมนไหมถ้าเรามีฝันของพระเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาประการที่3ต้องยอมยึดนิมิตหรือยึดฝันให้มั่นยึดเลยเหมือนอย่างที่ผมบอกพี่น้องว่านิมิตของการสร้างสาวก12คนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับคริสตจักรและวันที่ยึดไม่มีใครเอาแต่วันนี้คริสตจักรทั่วไทยเอาแล้วมากขึ้นแล้วและมีคริสตจักรที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้แล้วชัดเจนเด่นชัดพี่น้องและผมก็ยังคงยึดและผมเชื่อว่าพี่น้องเองก็จะยึดนิมิตนี้ถ้าพี่น้องมีฝันของพระเจ้าต้องยึดฝันของพระเจ้าเอาไว้ยึดนิมิตของพระเจ้าเอาไว้อาเมนเพราะนิมิตเป็นของขวัญชิ้นสำคัญของพระเจ้าสำหรับเราทุกคนอาเมนมันช่วยให้เรารู้จักเส้นทางที่เราจะออกเดินทางไปนะอาเมนเราจะต้องรู้สึกซาบซึ้งนะครับและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งนิมิตนะฮะในชีวิตของเราอาเมนไหมครับอาเมนไหมฮาเลลูยานะครับดังนั้นพี่น้องนิมิตเป็นพระพรนะทางด้านฝ่ายร่างกายแต่อย่างไรก็ตามนะครับนิมิตยังเป็นงานที่เราจะต้องรับใช้พิเศษสุดนะครับที่เราพึงควรจะยึดและก็รับเอามาทำให้สำเร็จผลอาเมนไหมครับอาเมนนะคุณก็จะได้รับพระพรทั้งกายใจจิตวิญญาณเลยฮาเลลูยาถ้าคุณยึด
ฝันของพระเจ้ายึดนิมิตของพระเจ้าแล้วก็ทำให้สำเร็จอาเมนอาเมนไหมครับและผมประการที่4นะครับนำนิมิตกลับมานะให้มันเป็นจริงในชีวิตของคุณนำนิมิตกลับมาให้เป็นจริงในชีวิตของคุณทำให้มันเป็นจริงให้ได้อาเมนนะฮะอย่าให้มันเป็นแค่ความคิดอย่าให้เป็นแค่คำพูดแต่เอาออกมาให้เป็นพฤติกรรมเป็นการกระทำให้นิมิตมามีชีวิตจริงอยู่ในชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณอาเมนนี่คือประการที่4อาเมนไหมครับพวกฟาริสีนะได้ถามนะเขาคนนั้นว่าทำอย่างไรเขาจึงมองเห็นเขาก็บอกว่าก็ท่านคนนั้นเนี่ยเอาโคลนมาป้ายตาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ลัดไปล้างออกแล้วก็จึงมองเห็นนั่นคือสิ่งที่ชายตาบอดนั้นตอบพวกฟาริสีท่านนั้นเนี่ยเป็นคนบาปหรือไม่ทราบเป็นคนบาปหรือไม่บาปข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอดและบัดนี้ข้าพเจ้ามองเห็นเนื่องด้วยจากชายคนนั้นนั่นคือคนตาบอดที่ตอบพวกฟาริสีพวกฟาริสีพยายามจะปรับปรำนะฮะว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคนบาปไม่ควรจะน่าไม่ควรจะน่ายกย่องไม่ควรจะน่านับถือแต่คนนี้บอกบาปไม่บาปไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือว่าทำให้ข้าพระองค์มองเห็นอาเมนนั่นถ้าพี่น้องยอมเอานิมิตของพระเจ้ามาพี่น้องจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าตั้งพระทัยที่จะให้คุณได้รับให้คุณได้กระทำและมันเป็นความพิเศษยิ่งดังนั้นพี่น้องโปรดนำเอานิมิตของพระเจ้ากลับมาให้เกิดความเป็นจริงและคุณก็กล้าพูดได้ว่ามันเป็นอย่างที่พระเจ้าฝันนี่แหละแล้วคุณก็จะเป็นคนนั้นที่พูดว่าไม่ทราบไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าเมื่อตามฝันของพระเจ้าเมื่อดำเนินชีวิตให้ฝันของพระเจ้าเป็นจริงชีวิตก็จึงเปลี่ยนแปลงไปชีวิตก็จึงสดใสชีวิตก็จึงจำเริญขึ้นเมื่อข้าพเจ้ารับเอาฝันของพระเจ้าเราจะเข้าไปสู่คำว่าพระเจ้าทรงรู้จักงานของพระองค์ที่มอบให้แก่เราให้ทำนั้นเป็นอย่างดีเพราะเป็นงานที่เพื่อความรุ่งเรืองหรือเพื่อสวัสดิภาพของชีวิตและเพื่ออนาคตและเพื่อความหวังของเราที่จะไม่ล้มเหลวอาเมนนำฝันของพระเจ้ากลับคืนมาใช้ให้มันเป็นจริงในชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมอาเมนไหมครับนิมิตเป็นอะไรบางอย่างที่คนเราชื่นชมได้ง่ายๆโดยไม่รู้เลยว่าการมีความสามารถมองเห็นได้นั้นเป็นสิทธิพิเศษมากเพียงใดอาเมนถ้าคุณมองเห็นนิมิตและคุณเห็นมันและคุณทำให้นิมิตนั้นสำเร็จเป็นจริงในชีวิตเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโคพระองค์นะเสด็จเข้าไปและไปหาชายตาบอดชื่อบาทิเมอัสชายคนนั้นไม่รู้นะว่าอยู่บนถนนหรือว่าอยู่ข้างถนนแต่เมื่อมีนะได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาคนนั้นก็ตะโกนเรียกนะครับตะโกนเรียกพี่น้องวันนี้มีใครที่ตาบอดฝ่ายวิญญาณก็ขอให้เชื่อว่าตัวเองกำลังอยู่บนถนนของพระเจ้าอาเมนอาเมนแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะอยู่ข้างถนนต่างหากก็ได้แต่หลายคนอ้างว่าเชื่อพระเจ้าแต่การอ้างเชื่อพระเจ้ายังไม่เพียงพอนะครับแต่เราจะต้องยอมที่จะให้พระเจ้าให้เราเห็นนิมิตของพระองค์ที่เป็นจริงในชีวิตของเราให้ได้อาเมนอาเมนอาเมนไหมครับฮาเลลูยาคือพูดง่ายว่าวันนี้คุณอาจจะพูดถึงนิมิตแต่คุณอาจจะตาบอดอยู่ก็ได้จริงๆแล้วคุณกำลังนั่งข้างถนนนะครับแต่ว่าเทมิบาทิเมอัสนะครับเขารู้ว่าเขาตาบอดแต่เขาต้องการเห็นอาเมนไหมครับเขาเลยร้องเรียกมีคนบอกโอ้ยนะครับถ้ามีนิมิตโอ้ยไปไม่ได้หรอกนิมิตโอ้ยไปมีคนหนึ่งพูดทิ้งไว้เดี๋ยวจะดูไม่ไปไหนหรอกจะอยู่บนนี้แหละทำไมจะดูว่ามันจะล้มเหลวหรือเปล่าจะดูความล่มสลายของมันมีคนพูดใส่คริสตจักรนี้เข้าใจป่ะทำอะไรเหรอไม่ไปแกไม่ไปทำอะไรแกจะมาดูว่าล้มเหลวเมื่อไหร่แต่สำหรับผมไม่ผมเห็นนิมิตของพระเจ้าถ้าเราทำถ้าพวกเรารับเอานิมิตของพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลวจะไม่มีวันล้มเหลวเด็ดขาดและเราจะนะเห็นความรุ่งเรืองนะครับอาเมนไหมครับเราจะเห็นความนะสวัสดิภาพเข้ามาในชีวิตของเรา
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้กับพี่น้องในวันนี้อาเมนอาเมนผมอยากให้พี่น้องยืนขึ้นนะครับพี่น้องเราเริ่มต้นชีวิตด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเพื่อจะลบเอาสิ่งที่บดบังชีวิตของเราบดบังตาหรือสิ่งที่ทำให้ตาเราบอดมองไม่เห็นความจริงของพระเจ้าดังนั้นเราจึงให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตและลบล้างความบาปผิดของเราและเรายอมรับว่าใช่เราเป็นคนนั้นที่ตาบอดเราจึงต้องการการมองเห็นจากพระองค์เจ้าเราจึงต้องการการเยียวยารักษาใช่เราเป็นคนบาปเราจะสมควรตายเราต้องถูกรับโทษแต่เราปรารถนาอยากจะเห็นว่าพระองค์โปรดช่วยขอพระองค์กอบกู้ขอพระองค์ทรงเข้ามาแก้ไขในชีวิตเพราะอยากจะมีชีวิตที่หลุดพ้นจากโทษบาปนี้วันนี้ถ้าคุณนะเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตอย่างที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่เรารับศีลมหาสนิทด้วยกันนั้นแล้วก็พระเจ้าได้ตรัสกับคุณคุณอยากจะได้รับชีวิตใหม่คุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะขอเชิญชวนคุณสำหรับคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังพระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทำสิ่งหนึ่งให้แก่คุณแล้วก็คือลบล้างความบาปผิดของคุณและคุณจะพ้นจากโทษบาปกรรมเวรกรรมนั้นและคุณจะกลับกลายมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าก็จะให้ฝันของพระองค์มาอยู่ในชีวิตของคุณและฝันของพระองค์แผนงานของพระองค์นำความรุ่งเรืองมาให้แก่คุณนำสวัสดิภาพมาให้แก่คุณนำอนาคตที่ดีมาให้แก่คุณคือคุณจะมีอนาคตและชีวิตของคุณจะไม่ผิดหวังเพราะพระเจ้าจะเสด็จกลับมาและรับคุณไปอยู่กับพระองค์เจ้าเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะทำและคุณไม่ต้องใช้ความพยายามเพราะพระเจ้าจะประทานความดีงามแห่งการทรงช่วยกู้มายังชีวิตของคุณเป็นของประทานวันนี้ถ้าคุณปรารถนาอยากจะให้พระองค์ช่วยคุณผมอยากจะให้คุณเอามือคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูให้คุณเอามือซ้ายวางที่หัวใจของคุณมือขวาของคุณยกชูขึ้นและอธิษฐานตามผมและพระเจ้าจะเสด็จเข้าไปในชีวิตของคุณแต่สำหรับคริสเตียนถ้าวันนี้ฝันของคุณไม่มีผลกระทบอะไรคุณเหมือนมืดบอดในฝันของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้ผมอยากให้คุณเอามือวางที่หัวใจด้วยเช่นเดียวกันและให้คุณยกมือขึ้นและอธิษฐานที่จะบอกกับพระเจ้าเราจะยึดฝันและเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายอมที่จะให้ฝันของพระเจ้าเป็นจริงและจะทำให้สำลิดผลตามฝันของพระเจ้าที่ประทานมาให้วันนี้ผมจะอธิษฐานเพื่อคนที่ต้องการต้อนรับพระเยซูก่อนแล้วก็ให้คุณอธิษฐานตามผมและสำหรับพี่น้องที่ต้องการให้ฝันของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตเดี๋ยวอธิษฐานตามผมอีกทีหนึ่งนั้นขอผู้ที่อยากจะได้รับการช่วยเหลือกอบกู้จากพระเจ้ากลับมาเป็นลูกของพระเจ้าและจะได้แผนการแผนงานแห่งความรุ่งเรืองที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้มาถึงชีวิตของคุณและความหวังอนาคตนะที่จะไม่ผิดหวังความเจริญในความในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณและทางด้านฝ่ายกายจะมาถึงคุณแน่นอนแต่คุณต้องขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในเวลานี้ยอมรับการกอบกู้ยอมรับการช่วยเหลือให้มาถึงชีวิตของคุณก่อนถ้าคุณต้องการให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตเพื่อลบล้างความบาปผิดของคุณเพื่อคุณจะได้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์โลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าโอกาสของคุณมาถึงแล้วพระเจ้ากำลังยืนอยู่ที่นั่นและอยากจะบอกกับคุณว่าพร้อมที่จะเสด็จเข้าไปในชีวิตกอบกู้ชีวิตของคุณเพื่อคุณจะได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้าถ้าคุณต้องการให้อธิษฐานตามผมดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาวันนี้ลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์เจ้าที่ให้พระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อแบกรับความบาปผิดของลูกและหอบเอาไปทิ้งที่โคนกางเขนนั้นบัดนี้ลูกขอเปิดใจให้พระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตขอฤทธิ์โลหิตของพระองค์เจ้าเข้ามาล้างชำระให้ลูกสะอาดและลูกขอมอบชีวิตให้เป็นของพระองค์เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงรับการสร้างใหม่ขึ้นขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกวันนี้
ลูกเปิดใจต้อนรับพระองค์พร้อมเชื่อมั่นใจว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้ลูกรอดจากโทษบาปของลูกและพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่วันนี้ลูกขอติดตามยอมพัฒนาชีวิตเพื่อให้พระองค์แก้ไขและสร้างชีวิตของลูกขึ้นใหม่ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่ฟังคำอธิษฐานอาเมนและสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะครับที่อยากให้ฝันของพระเจ้าขับเคลื่อนชีวิตและสำลิดผลเพื่อแผนงานของพระเจ้าจะได้เป็นจริงในชีวิตของคุณผมอยากให้คุณเอามือวางที่หัวใจและอธิษฐานตามผมว่าข้าแต่พระบิดาวันนี้ขอพระองค์เปิดตาใจเยียวยารักษาตาที่มืดบอดที่มองไม่เห็นฝันของพระองค์หรือนิมิตของพระองค์เจ้าที่จะกระทำให้สำเร็จได้อย่างไรวันนี้โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ขอพระองค์เปิดตาใจของลูกให้เห็นนิมิตที่พระองค์ประทานให้ว่าสามารถนำชีวิตนำสวัสดิภาพและแผนงานที่ประสบความสำเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของลูกไม่ว่าจะเผชิญอะไรลูกจะเอาข้ามหุบเหวแห่งความเข้าใจผิดการเยาะเย้ยถากถางเพื่อที่จะให้ฝันของพระองค์นั้นสำเร็จผ่านทางชีวิตของลูกช่วยผู้คนมาถึงความรอดและเติบโตขึ้นในพระองค์จะได้เป็นสาวกของพระองค์เจ้าขอกำลังเลี้ยวแรงขอฤทธานุภาพจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอความกล้าหาญที่ลูกจะกระทำให้ฝันของพระองค์สำเร็จผ่านทางชีวิตของลูกพระเยซูเจ้าขอฤทธิ์อำนาจแห่งพระฤทธิ์ของพระองค์เจ้าปกคลุมชีวิตของลูกและขอฤทธานุภาพที่พระองค์ได้บอกกับข้าพระองค์ว่าออกไปวางมือคนเจ็บคนป่วยแล้วเขาจะหายมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นเทมายังชีวิตของลูกเพื่อฝันของพระองค์เจ้าเพื่อนิมิตของพระองค์เจ้าที่ไม่ปรารถนาให้ใครสักคนหนึ่งพินาศจะสำเร็จผ่านทางชีวิตของลูกที่ลูกจะนำคนมาถึงความรอดและลูกจะมีความกล้าหาญและกระทำการอันพิเศษของพระองค์ที่มอบให้แก่ลูกเป็นสิทธิพิเศษที่จะกระทำให้ฝันของพระองค์นั้นสำเร็จในแผ่นดินนี้และขยายไปสุดปลายแผ่นดินโลกขอบคุณพระองค์เจ้าลูกขอยอมรับและลูกขอนำเอาความจริงนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตขับเคลื่อนลูกภูมิใจที่ได้มีฝันของพระองค์เจ้าและจะทำทุกสิ่งให้ฝันสำเร็จเป็นจริงขอบคุณพระองค์เจ้าที่เห็นคุณค่าชีวิตของลูกและปรารถนาให้งานราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สำเร็จในชีวิตลูกขอบคุณพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยานะครับขอบคุณพระเจ้าสุดท้ายมีใครที่ยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูแล้วก็ได้เอามือวางและอธิษฐานตามผมอยากจะเห็นมือของท่านมีไหมฮะมีไหมฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะแล้วนั้นผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องพาคนมามากขึ้นอาเมนเพื่อฝันของพระเจ้าจะได้สำเร็จผลในชีวิตของเขาและสำหรับพี่น้องนะครับที่มานะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องมาอีกเพราะว่าพระเจ้ามีสิ่งดีฟังจนกว่าพี่น้องจะได้รู้ว่าพระเจ้ารักพี่น้องจริงๆและอยากจะช่วยพี่น้องอาเมนไหมครับและก็สำหรับผู้เชื่อนะครับขอให้ยึดเอาฝันของพระเจ้าและก็ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมข้ามหมู่เพียงแห่งความเข้าใจผิดนะครับและยอมที่จะทำไมยอมที่จะให้ฝันของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของคุณอาเมนนำฝันของพระเจ้ากลับมาสู่ชีวิตของคุณฮาเลลูยาเอเมนแล้วก็ยึดเอาไว้อย่าทิ้งมันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลอาเมนไหมครับข
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับฮาเลลูยาเราตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับเอเมนฮาเลลูยาครับเราก็อยากจะหนุนใจพี่น้องพาคนมาคริสตจักรนะครับเพราะว่าพระเจ้าดีใจเมื่อคนเหล่านั้นมานั่งที่นี่อาเมนไหมครับแล้วคุณกำลังนำความชื่นบานใจมาให้กับพระองค์เจ้า